คลิปนี้มาทำความรู้จักกับปีดารุกันนะครับก่อนที่จะรับชมเนื้อหาฝากกดไลค์กด Subscribe ให้กันด้วยนะครับสวัสดีเพื่อนๆชาวโปเกมอนโกทุกคนนะครับอยู่กับผมโตริโนต้ากันอีกเช่นเคยสำหรับเนื้อหาในคลิปนี้ผมจะพาทุกคนมารู้จักกับบีดารุโปเกมอนจากภูมิภาคชินโอว่ากันว่าบีดารุมักจะสร้างรังในลักษณะเขื่อนกั้นลำธารด้วยท่อนไม้และเศษไม้ซึ่งมันมักจะเป็นที่รู้จักในฐานะคนงานที่ขยันขันแข็งโดยบีดารุเป็นโปเกมอนประเภทปกติและน้ำจึงทำให้แพ้ทางโปเกมอนประเภทต่อสู้ประเภทพืชและประเภทไฟฟ้าครับมีร่างแรกคือบิปป้าเพื่อนๆต้องใช้แคนดี้จำนวน50ลูกในการวิวัฒนาการเป็นบีดารุส่วนถ้าใครอยากจะเปิดท่าชาร์จที่2จะต้องใช้แคนดี้25ลูกกับ 10,000 สตาร์ดัสครับค่าสเตตัสของบีดารุนั้นมีค่า HP ที่สูงรวมไปถึงค่าพลังโจมตีครับซึ่งถ้าหากนำมาเทียบดูกับ Moveset แล้วบีดารุจะเหมาะสำหรับการเป็นตัวโคเวอร์เพื่อรอปิดเกมหรือใช้ลีดเป็นโปเกมอนตัวแรกครับสำหรับ Moveset ของบีดารุที่ผมเลือกใช้นั้นผมจะใช้ท่าเร็วเป็นท่าปืนฉีดน้ำส่วนท่าชาร์จใช้เป็นท่าโต้คลื่นกับฟันหน้ามรณะครับโดยท่าโจมตีชุดนี้ให้เพื่อนๆสังเกตระดับค่า HP ของโปเกมอนฝั่งตรงข้ามที่ลดลงเป็นสเต็ปซึ่งอาจดูยากสักหน่อยนะครับโดยถ้าหากลดลง14ครั้งจะได้ท่าโต้คลื่นและ17ครั้งจะได้ท่าฟันหน้ามรณะครับในการจัดทีมผมจะนำบีดารุมาเป็นโปเกมอนตัวแรกโดยมีทิวทาริสเป็นตัวเซฟสวิตช์และใช้นิโดควีนเป็นตัวโคเวอร์อีกทีครับสำหรับทีมโปเกมอนชุดนี้อาจจะใช้ได้ดีหรือไม่ดีก็ได้ตามสถานการณ์ที่แตกต่างกันนะครับเพื่อนๆที่จะนำทีมนี้ไปเล่นตามต้องยอมรับความเสี่ยงในข้อนี้ด้วยนะครับเอาละครับเพื่อนๆถัดจากนี้จะเป็นตัวอย่างการ PVP ของโปเกมอนตัวนี้นะครับโดยโปเกมอนตัวนี้จะดีหรือไม่ดียังไงเพื่อนๆลองตัดสินใจนะครับแล้วมาฟังความคิดเห็นของผมในช่วงท้ายคลิปกันอีกทีและตอนนี้เพื่อให้ไม่เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มเกมแรกกันเลยนะครับWe'll be right back.
เป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆสำหรับบีดารุเชื่อว่าตอนช่วงกิจกรรมของบิ๊บป้าที่ผ่านมาเพื่อนๆคงจะมีบีดารุกันไม่มากก็น้อยครับซึ่งพอได้ลองใช้ดูแล้วทั้งตัวโปเกมอนเองรวมไปถึงท่ามูฟเซตถือว่าไม่ได้แย่เลยครับเป็นโปเกมอนที่เก่งเอาเรื่องเหมือนกันแต่ก็ยังใช้ได้ไม่ดีถ้าเทียบกับโปเกมอนในเมตานะครับซึ่งผมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่กำลังสนใจในโปเกมอนตัวนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พร้อมทั้งกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปและเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ